อนนี้นะคะ Hoop Station ย้ายร้านใหม่มาอยู่ที่สยาม Discovery ชั้น M แล้วค่ะมีสินค้ามากมายให้เลือกสรรเช่นเคยนะคะ Cottage S Mania ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมค่ะสินค้าปกติรับส่วนลด 10% สินค้าที่ลดแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะคะเพราะว่าทุกการสั่งซื้อจะได้สิทธิ์ในการจับรางวัลทุกเดือนเลยค่ะนึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง Hoop Stationสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมบินตูกับบินเอก็มีอยู่ทุกคนเช่นเคยค่ะโอ้โหเมื่อเช้าเรายังอยู่กันที่ NBA League Pass เลยนะคะบินเอตอนนี้ค่ะก็สลับร่างกลับมาอยู่ที่ช่องของพวกเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทุกๆกำลังใจค่ะที่ส่งมาให้พวกเราที่ NBA League Pass นะคะถือว่าเป็นการภาคบาสบรรยายไทยค่ะทั้งเกมเลยนะคะสดๆครั้งแรกของพวกเราค่ะถ้าหากว่ามีส่วนไหนผิดพลาดประการใดนะคะขออภัยเพื่อนๆไว้ในที่นี้ด้วยค่ะและคำแนะนำต่างๆนะคะพวกเราจะนำมาปรับปรุงในเกมต่อไปค่ะมีเดทที่จะมีขึ้นเมื่อไหร่นะคะวันที่15พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับSan Antonio Spursจะเจอกับ Golden State Warriors ใน Chase Center เนี่ยนะครับอย่าลืมใส่โค้ดนะครับแล้วมาเชียร์บาสไปพร้อมๆกับพวกเราค่ะสำหรับวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด8คู่นะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรา2คนจะมาเล่าให้ฟังคู่ที่ไม่ได้ทำเช่นเคยครับจะไปรีแคปให้ฟังในวันถัดไปวันนี้เป็นคู่ไหนไปไม่ได้ครับเป็นคู่ที่แฟนๆบาสให้ความสนใจอีก1คู่นอกจากจะรับชมพวกเราภาคไทยแล้วเนี่ยยังแอบไปดูคลิปแลนด์คาวาเรียสเดินทางไปเยือน Golden State Warriors เนี่ยนะครับการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน NBA TV และก็บ้านเราเป็น NBA App นะครับสำหรับวันนี้ค่ะเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้ Golden State Warriors ที่กำลังมีปัญหาเกมรับแย่นะคะต้องมาเจอกับ Cleveland Cavaliersเหนื่อยแน่ๆเลยค่ะแล้ววันนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมเปิดเกมมาค่ะเป็น Golden State Warriors ที่ได้ Stephen Curry ทั้งยิง3ข้ามในอัลฟากดไปคนนึงถึง11แต้มในขณะที่ Cleveland Cavaliers พวกเขาได้โดนาวันมิเชลยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องยิง3แรกค่ะข้ามในทำแต้มก็ได้ทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้อย่างมันมากๆพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ทัพสำรองก็ไม่มีใครยอมใครแต่ด้วยความที่ Curry เจอปัญหาการฟาวต้องออกไปนั่งทำให้จบครึ่งแรกเป็น Cleveland Cavaliers ที่นำอยู่4แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลัง Warriors ออกตัวได้ดีนะคะสามารถขึ้นมานำได้แวบหนึ่งก่อนที่จะตื้อไปอีกครั้งเป็น Cleveland Cavaliers ที่รันชุดใหญ่14-0กลับขึ้นมานำกว่า11แต้ม Golden State Warriors ได้ลูกยิงขั้นเทพของ Stephen Curry ครั้งแล้วครั้งเล่าพวกเขาพยายามไล่บี้เกาะแต้มกันต่อ Andrew Wiggins ก้าวขึ้นมาทดแทนในยามที่ Klay Thompson ยังไม่ร้อนแรงได้เป็นอย่างดี Draymond Green ยังคงช่วยรีบาวด์ช่วยเกมรับแล้วก็สร้างเพลย์ให้คนในทีมทัพสำรองอย่าง Jordan Poole ก็เริ่มกลับเข้าฝั่งแล้วนะคะ Dante DiVincenzo แล้วก็ Anthony Lamb ในส่วนของทัพสำรองเนี่ยรับมือกับทาง Cleveland Cavaliersได้เป็นอย่างดีแต่แล้วในช่วงท้ายเกมค่ะก็เป็นสเตฟานเคอร์รีที่แบกทีมขึ้นบาโชว์ผลงานอันสุดยอดทางยิง3ข้ามในเอาแต้มนะคะเก็บฟาวพาทีม Golden State Warriors คว้าชัยชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมและผลงานของผู้เล่นในทีม Cleveland Cavaliers ได้โดนาวันมิเชล29แต้ม10รีบาวด์9แอสซิสต์ทำทุกอย่างให้กับทีมเลยค่ะเกือบจะเป็นทริปเปิลดับเบิลเอลเวนโมบลี20แต้ม13รีบาวด์4แอสซิสต์กับอีก2บล็อกผลงานดีจริงอ่ะ Golden State Warriors ได้สเตฟานเคอร์รี40แต้ม4รีบาวด์5แอสซิสต์ยิง3คะแนนลงไป6ลูกฟอร์มลุ้น MVP อีกคนนึง Andrew Wigginsยี่สิบแต้ม6รีบาวด์2สตีลเกมบุกที่มีประสิทธิภาพเกมรับก็ดีอย่างต่อเนื่องจบเกม Golden State Warriors ยื้อเอาชนะ Cleveland Cavaliers ไปได้106-101สำหรับคลิปแลนด์คาเรียสครับพวกเขาเพิ่งแพ้มา2เกมติดหลังจากที่ก่อนหน้านี้เปิดฤดูกาลมาชนะ8เกมติดต่อกันเลยดังนั้นในเกมวันนี้พวกเขาก็ตั้งใจมุ่งมั่นนะครับไม่ต้องการจะแพ้เป็นเกมที่3ติดต่อกันแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองข้างสนามดีๆเนี่ยจะเห็นลุควอลตันนะครับลุควอลตันนี่คืออดีตผู้ช่วยโค้ชให้กับสตีฟเคอร์แล้วก็โกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์ก่อนที่เขาจะออกไปรับหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชให้กับ LA Lakers นะครับแล้วก็ Sacramento Kings ในท้ายที่สุดตัวไล่ออกในปัจจุบันตอนนี้คือผู้ช่วยโค้ชให้กับ JB Bickerstaff ที่ Cleveland Cavaliers เนี่ยแหละครับก่อนเกมการแข่งขันก็มีการพบปะพูดคุยกับดาสตาฟโค้ชของ Golden State Warrior นะครับเพราะว่านี่เหมือนเป็นการกลับมาเยือนถิ่นเก่าของตัวเขานั่นเองโดนาวันมิเชลในเกมวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ที่ย้ายเข้ามาสู่คลิปแลนด์คาวาเรียสผลงานเนี่ยไม่มีตกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามวันนี้ก็ยังมีประสิทธิภาพเสียดายอยู่นิดเดียวเองนั่นคือการยิง3คะแนนวันนี้พลาดค่อนข้างเยอะยิงไป10ลูกเข้าแค่3นะครับหรือว่า 30% ถ้าเกิด3คะแนนทำงานดีๆเนี่ยโอ้โห Golden State Warrior เหนื่อยกว่านี้แน่นอนครับแล้วก็ไม่ใช่แค่การทำแต้มอย่างเดียวนะครับการรีบาวด์การแอสซิสต์สร้างจังหวะให้กับเพื่อนคนอื่นทำแต้มวันนี้
ในตัวของโดนาแวนมิเชลเนี่ยเกือบจะทริปเปิลดับเบิลด้วยซ้ำไปแต่ปัญหาก็คือคู่หูแบ็คคอร์ดของเขาเนี่ยแหละครับอย่างดาริอัส กาแลนด์รวมถึงคาลิสโลเวอร์ด้วยนะครับสองคนนี้เนี่ยวันนี้การเล่นเกมบุกไม่ค่อยทรงประสิทธิภาพยังคงพลาดค่อนข้างเยอะในจุดนี้ต้องให้เครดิตในการเล่นเกมรับของโกลเด้นสเตทวอริเออร์นะครับทำให้สองคนนี้ยิงยากแล้วก็พลาดบ่อยแต่สิ่งที่เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็ต้องคิดเหมือนแอดมินนะครับนั่นคือการเล่นคู่กันของเอเวนโมบรีกับเจเลตอเลนสองคนนี้เนี่ยโอ้โหสร้างปัญหาให้กับโกลเด้นสเตทวอริเออร์วงในเหลือเกินว่าจะเป็นการรีบาวการป้องกันการทำแต้มรอบๆปากห่วงเนี่ยนะครับสองคนนี้ยังคงเป็นกำลังสำคัญให้กับคลิฟแลนด์คาวาเวียร์สในอนาคตต่อไปยาวๆได้แน่นอนและมากไปกว่านั้นในส่วนของทัพสำรองนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยมาตัวของ JB Bickerstaff หัวหน้าโค้ชของพวกเขาใช้โรเทชั่นแค่8คนนะครับนั่นหมายความว่าทัพสำรอง3คนหลักๆก็คืออย่าง JD Osman, Kevin Love และก็ Isaac Okoro 3คนนี้เนี่ยนะครับทำแต้มรวมกันได้เพียง13แต้มเท่านั้นเองในส่วนของทัพสำรองฝั่ง Golden State Warrior เนี่ยทำรวมกันทั้งหมด28แต้มนะครับเฉพาะ Jordan Poole เนี่ยก็ซัดไปคนเดียว18แต้มแล้วนะครับมากกว่าทัพสำรองของ Cleveland Cavaliers ทั้งทีมแล้วพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็เป็นงานหนักของบรรดาตัวจริงเลยนะครับแม้ว่าพวกเขาจะมีการรีบาวด์ที่ดีกว่าแต่การยิง3คะแนนเนี่ยเป็นรองค่อนข้างเยอะการเล่นเกมสวนกลับก็เป็นรอง Golden State Warrior มันก็เลยทำให้ในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับเกมออกมาค่อนข้างเบียดค่อนข้างสูสีจนกระทั่งเข้าสู่ในช่วงท้ายควอเตอร์ที่4เนี่ยนะครับทาง Cleveland Cavaliers เจอพลังการเล่นที่สุดยอดเหลือเกินของ Stephen Curry กดคนเดียวถึง18แต้มนะครับในควอเตอร์สุดท้ายโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมเนี่ยโอ้โหมาเป็นชุดเลยไม่ว่าจะเป็น3คะแนนไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมสวนกลับเข้าไปวางบอลสวยๆงามๆตลอดต่อเนื่องก็เลยทำให้พวกเขาไม่สามารถที่จะคว้าชัยชนะไปได้การพ่ายแพ้วันนี้ถือว่าเป็นการพ่ายแพ้เกมที่4ของพวกเขาในฤดูกาลและก็เป็นการพ่ายแพ้แบบ3เกมติดครั้งแรกของฤดูกาลเช่นเดียวกันย้อนกลับไปในคริสต์มาสปี2016นะครับนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ทางคลิฟแลนด์คาวาเวียร์สามารถเอาชนะโกลเด้นสเตทวอริเออร์ได้ในฤดูกาลปกติจากวันนั้นจนถึงวันนี้พวกเขายังไม่สามารถชนะโกลเด้นสเตทวอริเออร์ได้เลยนะครับหลังจากนี้ทั้ง2ทีมจะมีโอกาสเจอกันอีกครั้งนึงนะครับในช่วงปลายเดือนมกราคมครับคลิฟแลนด์คาวาเวียร์จะเป็นเจ้าบ้านบ้างแต่หลังจากเกมวันนี้ครับพวกเขาเตรียมตัวเปิดบ้านรับการมาเยือนของมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟส์เป็นเช้าวันจันทร์ 6:00 น.นะครับศึกของ2ทวินทาวเวอร์เจอกันครับไม่ว่าจะเป็นรูดี้โกแบร์คาร์ทินีทาวเจอกับเอเวนโมบรีกับเจเลตอเลนมารอชมไปด้วยกันนะครับหันไปดูในส่วนของ Golden State Warriors กันบ้างนะครับวันนี้พวกเขาเปิดตัวชุด City Edition ชุดใหม่เป็นเจอร์ซีที่เป็นดอกกุหลาบสีเหลืองทองสื่อถึงพลังผู้หญิงที่เป็นแรงผลักดันเป็นแรงขับเคลื่อนความสำเร็จต่างๆในสังคมที่เกิดขึ้นชุดนี้ได้รับการออกแบบจากศิลปินท้องถิ่นนะครับที่ชื่อว่า Alison Hillman คนนี้เนี่ยทำงานร่วมกับ Golden State Warriors มาตั้งแต่ที่อยู่ในฝั่งของ Oakland ดอกกุหลาบสีเหลืองทองเนี่ยนะครับสื่อถึงพลังที่ปราศจากความกลัวเหมือนเป็นพลังของผู้หญิงรวมไปถึงกลางอกนะครับมีเหมือนรัศมีที่ว่านี่นะครับก็สื่อถึงพลังและก็ความแข็งแกร่งโดยทาง Golden State Warrior ร่วมกับ Rakuten นะครับสปอนเซอร์บนเสื้อเตรียมตัวมอบเงิน 25,000 เหรียญเป็นเงินบริจาคหรือกว่า 925,000 บาทนะครับให้กับมูลนิธิสนับสนุนกีฬาของผู้หญิงและมากไปกว่านั้นความเบ่งบานของดอกกุหลาบที่อยู่บนอกเนี่ยนะครับทาง Golden State Warrior เนี่ยเขาต้องการจะสื่อว่าทางทีมเนี่ยต้องการจะทำสิ่งดีๆอย่างต่อเนื่องนะครับให้กับสังคมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งดีๆเนี่ยทาง Golden State Warrior เนี่ยจะทำให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเปรียบไปแล้วเนี่ยก็เหมือนดอกกุหลาบที่กำลังเบ่งบานเหล่านี้เนี่ยคือความหมายของชุด City Edition ชุดนี้ของ Golden State Warriorเนี่ยแหละครับสำหรับเกมการแข่งขันในวันนี้นะครับสิ่งที่ทั้งทีมแล้วก็บรรดาแฟนๆอยากเห็นมากกว่าชัยชนะนั่นก็คือการเล่นเกมรับในภาพรวมเพราะว่าการเล่นเกมรับเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้ Golden State Warriors สามารถฝ่าฟันไปจนถึง NBA Finals และก็คว้าแชมป์ได้เท่านั้นยังไม่พอนะครับในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นบททดสอบชั้นยอดอย่างที่แอมินตูนพูดว่า Cleveland Cavaliers เนี่ยถือว่าเป็นทีมอันดับ2นะครับในการเล่นเกมบุกภาพรวมค่าเฉลี่ยในการทำแต้มของพวกเขาอยู่ที่ 116.6 แต้มต่อเกมถ้าอยากจะทดสอบการเล่นเกมรับแล้วก็เจอกับ Cleveland Cavaliers ตอนนี้เนี่ยได้เป็นบททดสอบที่ดีแน่นอนและทางState Warrior ในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเล่นเกมรับได้ดีจริงๆนะครับพยายามบีพยายามทำให้โดนแวนมิเชลเนี่ยทำแต้มได้ยากที่สุดเท่าที่จะทำได้สเตฟานเคอร์รี่ยังคงเป็นทุกอย่างให้กับทีมจริงๆนะครับในเกมก่อนหน้านี้เนี่ยกว่าจะเอาชนะ Sacramento Kings มาได้เนี่ยหืดจับสเตฟานเคอร์รี่ต้องกดถึง47แต้มวันนี้การเล่นของเขาก็ยังคงสุดยอดต่อไปครับเปิดมาไม่นานเนี่ยแป๊บเดียวก็กดไป2หลักแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนไม่ว่าจะเป็นการข้ามเข้าไปทำแต้มการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนเกมการเล่นของสเตฟานเคอร์รี่เนี่ยนับวันจะยิ่งดูดีแล้วก็ดูนิ่งดูเก๋ามากเยอะเลยไม่ว่าจะบีบยากๆขนาดไหนเขาก็จะพยายามหาจังหวะในการทำแต้มของตัวเองให้จงได้โดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยแหละครับโอ้โหเดี๋ยวก็ยิง3คะแนนตีเสมอให้กับทีมพยายามแซงขึ้นนำทำทุกอย่างเลยนะครับเบ็ดเสร็จวันนี้กดไปอีก40แต้มการยิง3คะแนนวันนี้ลงไปอีก6ลูกโดยการยิง3คะแนนลง6ลูกก็เลยทำให้สถิติในการยิง3คะแนนลงอย่างน้อย1ลูกต่อเกมเนี่ยยืดต่อไปนะครับเป็นเกมที่200ติดต่อกันแล้วนะครับนี่คือมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA นับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปี2018จากวันนั้นจ
นถึงวันนี้ยังไม่พลาดเลยครับอย่างน้อยต้องมี1ลูกในช่วง2เกมหลังสุดเนี่ยนะครับสเตฟเฟนเคอร์รี่ทำไปถึง87แต้มโดยการยิง3คะแนนระดับ 55% นะครับนั่นหมายความว่ายิง2เนี่ยยังไงก็ต้องลง1ลูกแน่นอนตอนนี้เนี่ยการยิง3คะแนนลงของตัวเขาก็คือขยับขึ้นไปนะครับจาก53บวกอีก6เป็น59ลูกการแข่งขันผ่านมา12เกมเรียกว่าเกมนึงเนี่ยสเตฟเฟนเคอร์รี่เกือบยิง3คะแนนลงอย่างน้อย5ลูกเลยนะครับและจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลนะครับสเตฟเฟนเคอร์รี่เป็นนักกีฬาเพียงคนเดียวที่มีการเล่นระดับ 50-40-90 หรือว่าการยิงฟิลโกระดับอย่างน้อย 50% นะครับยิง3คะแนนอย่างน้อย 40% แล้วก็ยิงลูกโทษอย่างน้อย 90% โดยค่าเฉลี่ยสูงถึง 33.3 แต้มแต่เกิดยังคงทำแบบนี้ได้ต่อเนื่องจนจบฤดูกาลนะครับนี่จะกลายเป็นครั้งที่2ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาที่สามารถเข้าสู่คลับ 50-40-90 ด้วยมีค่าเฉลี่ยระดับอย่างน้อย 30 แต้มได้สเตฟเฟนเคอร์รี่ถือว่าเป็นนักกีฬาเพียงคนเดียวนะครับที่สามารถทำได้ในปี 2016แอนดรูว์วิกกินส์ก็ยังคงมีเกมที่ดีต่อเนื่องนะครับเป็นการเล่นที่ลงตัวกับทีมเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกที่มีประสิทธิภาพการยิงการข้ามทุกอย่างดูดีไปหมดเลยและยังมีการช่วยการเล่นเกมรับที่ดีวันนี้เนี่ยพยายามชนพยายามสู้กับทั้งเอเว่นโมบรีนะครับช่วยโดนาแวนมิเชลเรียกว่าทำให้กับทีมวอริเออร์ได้อย่างลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือสาเหตุว่าทำไมเขาถึงอยากอยู่กับทีมต่อเนื่องนะครับพออยู่แล้วเล่นแล้วมันมีความสุขพอมีความสุขปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีผลงานที่ดีอย่างที่พวกเราแฟนบาสได้เห็นอยู่ในส่วนของเดรมอนด์กรีนเนี่ยวันนี้ก็มีการเล่นเกมรับที่ดีแม้ว่าเขาจะมีแค่2แต้มเท่านั้นนะครับแต่การรีบาวด์การแอสซิสต์วันนี้เนี่ยทำให้เกมไหลลื่นเหลือเกินวันนี้เจ้าตัวทำไป2แต้มนะครับ10รีบาวด์กับ13แอสซิสต์เป็นการทำดับเบิลที่ไม่ได้มาจากการทำแต้มนี่ถือว่าเป็นครั้งที่15ในชีวิตนะครับตั้งแต่ที่เดรมอนด์กรีนเข้ามาสู่ NBA ถือว่ามากที่สุดในบรรดานักกีฬาในปัจจุบันเลยครับในส่วนของเคลย์ทอมสันนะครับเขายังคงมีปัญหาในการทำแต้มไม่ว่าจะเป็นการยิง2หรือว่ายิง3คะแนนก็ตามตัวยังคงเอียงจังหวะยังคงไม่ได้นะครับบาลานซ์ตัวยังคงไม่ค่อยดีมันก็เลยทำให้การยิงฟิลโกในภาพรวมของตัวเขาเนี่ยค่อนข้างต่ำแต่อย่างน้อยวันนี้เนี่ยเจ้าตัวก็พยายามช่วยเล่นเกมรับนะครับพยายามเบรกหลายจังหวะให้กับโดนาแวนมิเชลทำแต้มยากก็ถือว่ามีส่วนร่วมให้กับทีมแต่ในขณะที่เคลย์ทอมสันผลงานไม่ค่อยดีนะครับการเล่นเกมบุกไม่ค่อยร้อนแรงอย่างดีที่พวกเขาได้จอร์แดนพูลนะครับในฐานะทัพสำรองก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าออกทะเลไปค่อนข้างไกลนะครับแต่วันนี้เนี่ยว่ายกลับเข้าฝั่งได้วันนี้กดไป18แต้มช่วยเล่นช่วยข้ามช่วยยิงทำได้ดีมากๆครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่แฟนๆอยากจะเห็นจากจอร์แดนพูลอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันว่าตัวของเขาจะทำได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่าในฤดูกาลที่เหลืออยู่ในส่วนของทัพสำรองคนอื่นๆนะครับอย่างโจนาธานคูมิงก้าเนี่ยวันนี้ก็ได้มีโอกาสลงแค่ในช่วงควอเตอร์แรกเพียงแค่4นาทีหลังจากนั้นเนี่ยก็หายไปจากเกมเลยนะครับสตีฟเคอร์ไม่ให้โอกาสลงสนามละเพราะว่าการเล่นในภาพรวมต่างๆยังคงไม่ค่อยเข้ากับระบบของ Golden State Warrior ตัวของเขาต้องพัฒนาแล้วก็เล่นให้ลงตัวกับระบบของ Golden State Warrior ให้เร็วมากกว่านี้ครับในส่วนของดอนเต้ดิวิเชนโซนะครับเขาเพิ่งกลับมาจากการบาดเจ็บเบรกไป10เกมติดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีกลับมาเรียกจังหวะของตัวเองก่อนช่วยเกมรับเกมบุกยังไม่ค่อยได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยๆพัฒนากันต่อไปพอเวลาเข้าที่สภาพร่างกายกลับมาสมบูรณ์เชื่อว่าดอนเต้ดิวิเชนโซจะต้องมีประโยชน์กว่านี้แน่นอนแต่ที่น่าชื่นชมวันนี้เนี่ยก็เชื่อว่าเพื่อนๆไม่คิดไม่ต่างกับแอดมินนะครับนั่นคือแอนโทนีแลมนักกีฬาที่ไม่ผ่านการดราฟต์ปี2020เขาอยู่ในสัญญา2 way นะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองเสริมทีมได้ดีได้รับโอกาสการลงสนามจากสตีฟเคอร์มากขึ้นเรื่อยๆถือว่าเป็นหนึ่งในโรเตชันหลักในช่วงหลังๆมานี้เลยนะครับซึ่งหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยตัวของเดรมอนด์กรีนเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์แล้วเขาก็ชื่นชมแอนโทนีแลมบอกว่าคู่ควรในการเป็นโรเตชันหลักให้กับทีมเช่นเดียวกันเนื่องจากตัวของเขาเนี่ยมาทำการซ้อมก่อนที่ถึงเวลาที่ทั้งทีมนัดเอาไว้เนี่ยนะครับกว่า3ชั่วโมงแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาซ้อมอยู่อย่างเดียวเลยครับพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับคือสิ่งที่ตอบแทนตัวของแอนโทนีแลมอย่างเห็นได้ชัดเลยในขณะที่เจมส์ไวส์แมนนะครับโมเสสมูดี้รวมไปถึงเจอไมเคิลกรีนวันนี้ยังไม่มีโอกาสลงสนามทำการแข่งขันด้วยซ้ำไปและในท้ายที่สุดสิ่งที่แฟนๆแล้วก็ทีมต้องการเห็นนะครับนั่นคือการเล่นเกมรับวันนี้พวกเขาสามารถกดให้คลิปเล่นคาเรียสมีฟิลโกในภาพรวมทั้งหมดเพียงแค่ 40.2% การยิง3คะแนนเนี่ยอยู่ที่ระดับ 20 กว่า%เท่านั้นเองจากค่าเฉลี่ยในการทำแต้มของคลิปเล่นคาเรียสเกมนึงเนี่ย116แต้มต่อเกมนะครับ 116.6 วันนี้ทำได้เพียง101แต้มเท่านั้นเองนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆนะครับสำหรับชัยชนะในเกมวันนี้นอกจากผลงานระดับลุ้น MVP ของสเตฟเฟนเคอร์รี่แล้วสำหรับเกมหน้านะครับ Golden State Warriors จะได้พัก1วันก่อนที่จะเตรียมตัวเดินทางไปเยือน Sacramento Kings นะครับถือว่าเป็นการเจอกันครั้งที่2ของฤดูกาลในรอบ7วันก่อนหน้านี้เนี่ยฮือจับนะครับอย่างที่บอกสเตฟเฟนเคอร์รี่ต้องกดถึง47แต้มเดี๋ยวเรามาติดตามชมไปด้วยกันนะครับเช้าวันจันทร์ 9:00 น.ศึกของ2ทีมร่วมรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยแหละครับและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้
นี้ค่ะทั้งทีมพวกเราเนี่ยได้พากไทยไปเมื่อเช้านะคะเมมฟิสกิสลีย์ค่ะเจอกับมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟส์นะคะแล้วก็ในส่วนของคู่ที่ทำคลิปวันนี้ค่ะคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สเจอกับโกลเด้นสเตทวอริเออร์สเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกับเราทั้ง2คนในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมนะคะเกมหน้าค่ะวันอังคารที่15พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะซานอันโตนิโอสเปอร์สค่ะเดินทางไปเยือนโกลเด้นสเตทวอริเออร์สที่เชสเซ็นเตอร์รับรองมันแน่นอนค่ะทีมที่แฟนบาสชาวไทยนี่ให้ความสนใจอย่างมากมายด้วยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะคะพวกเราเนี่ยจะโพสต์โค้ดฟรีไว้ให้นะคะแล้วก็ในตอนนี้ค่ะจะพยายามทำคลิปนะคะอธิบายเกี่ยวกับการใช้โค้ดเพราะเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยมีปัญหามากเลยค่ะท้ายสุดนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะ subscribe ที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ GDA ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับดีใจนะได้ไปสวัสดีใน NBA League Pass ด้วยอ่ะ